สวัสดีครับช่องเสือน้อยมังกรน้อยขณะนี้ผมอยู่ใต้ถุนอาคารห้างสรรพสินค้า The Walk ราชพฤกษ์อำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีครับกำลังออกจากที่จอดรถใต้ถุนอาคารกำลังพาทุกท่านเดินทางไปตลาดนัดวัดประดู่เขตตลิ่งชันกรุงเทพมหานครเดี๋ยวเรามาดูเส้นทางการเดินทางจาก The Walk ไปตลาดนัดวัดประดู่กันครับอย่างไรก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องเสือน้อยมังกรน้อยด้วยนะครับเราเดินทางกันเลยครับเดี๋ยวออกจากใต้ถุนอาคารห้างสรรพสินค้า The Walk ครับขึ้นเราไปทางถนนราชพฤกษ์ครับไปเบี่ยงออกแล้วเข้าถนนอินทาวาสผ่านวัดหน้าวัดประดู่เข้าสู่ตลาดนัดครับทางออกข้างหน้าแล้วเลี้ยวขวาครับเลี้ยวขวาตรงไปออกตรงนี้เลี้ยวขวาครับถ้าเลี้ยวซ้ายไปถนนนครอินทร์เลี้ยวขวาตรงนี้ไปออกถนนราชพฤกษ์ขวาแล้วตรงไปเลยครับเบี่ยงขวาเข้าสู่ถนนคู่ขนานถนนราชพฤกษ์ตรงไปครับเดี๋ยวเราไปเบี่ยงขวาเข้าสู่ถนนราชพฤกษ์ข้างหน้าเบี่ยงขวาเข้าสู่ถนนราชพฤกษ์ข้างหน้าครับด้านขวามือเป็นถนนราชพฤกษ์หรือทางหลวงชนบทนนทบุรี3021ครับถนนด้านขวามือเบี่ยงขวาขึ้นสะพานข้ามคลองมหาสวัสดิ์
สิ้นสุดเขตอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีลงสะพานเข้าสู่เขตตลิ่งชันกรุงเทพมหานครครับวันนี้เดินทาง2จังหวัดครับนนทบุรีไปกรุงเทพมหานครด้านขวารถค่อนข้างเยอะครับเบี่ยงออกซ้ายครับผมใช้ทางคู่ขนานแล้วไปเบี่ยงขวาเข้าข้างหน้าอีกรอบหนึ่งครับขับตรงไปเรื่อยๆก่อนเบี่ยงขวาข้างหน้าครับทางเข้าสู่ถนนราชพฤกษ์ผมเบี่ยงขวาเบี่ยงซ้ายไปสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าชิดซ้ายครับไปถนนเพชรเกษมตรงไปเราไปทางถนนเพชรเกษมครับตรงไปขึ้นสะพานข้ามถนนบรมราชชนนีข้างล่างเบี่ยงออกซ้ายข้างหน้าไปทางถนนจรัญสนิทวงศ์ครับตรงไปตามทางคู่ขนานถนนราชพฤกษ์ครับตรงไปเรื่อยๆตรงไปชิดขวากับรถข้างหน้าขวากับรถใต้สะพานนี้ครับกับรถครับตรงไปเลยสะพานลอยชิดซ้ายเดี๋ยวเลี้ยวเข้าสู่ถนนอินทราวาสเลี้ยวซ้ายข้างหน้าครับตามรถ2แถวไปเรื่อยๆ
เดี๋ยวซ้ายครับเดี๋ยวซ้ายเข้าสู่ถนนอินทราวาสตรงยาวไปเลยครับด้านซ้ายข้างหน้านี้ครับเป็นวัดประดู่วัดอินทราวาสเราขับตรงไปเรื่อยๆครับอีกนิดนึงก็จะถึงตลาดนัดวัดประดู่อยู่ด้านขวามือข้างหน้าด้านขวามือครับตลาดนัดวัดประดู่เดี๋ยวเราเลี้ยวขวาตรงนี้ครับเข้าสู่ลานจอดรถขณะนี้ผมพาทุกท่านเดินทางมาถึงตลาดนัดวัดประดู่เขตตลิ่งชันกรุงเทพมหานครเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องเสือน้อยมังกรน้อยขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยเงินทองโชคดีมีชัยแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ